นะจริงยิงหน้าพี่ให้โดนเนี่ยมันไม่ได้คะแนนแต่ถ้าได้คะแนนเนี่ยก็จะโทษดีสวัสดีครับผมเลโอนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันว่างๆนะครับของพี่เลโอคนนี้นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยคิดถึงน้องชายฝาแฝดของผมที่บอกว่าฝาแฝดเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่หน้าเหมือนกันแต่เราเนี่ยมีแม่คนเดียวกันก็คือแม่อีทนะครับก่อนจะเป็น B1 B2 เนี่ยผมเคยเป็น B0 มาก่อนอยู่กับพี่อีทมาตั้งแต่ชีวิตผมยังไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมซึ่งวันนี้นะครับผมจะชวนไบรท์วินเนี่ยนะครับมายิงธนูซึ่งตอนนี้นะครับไบรท์วินเขากำลังซ้อมยิงธนูอยู่นะครับทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังชอบกีฬากลางแจ้งไม่กลัวแดดเลยนะครับทั้งที่โอ้โหตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายเขาไม่น่าจะชอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าไบรท์วินเนี่ยตอนนี้เขาซ้อมยิงธนูไปถึงไหนแล้วตามมาเลยอย่าเล็กมาทางนี้อ่ะโอเควันนี้เนี่ยเรามาเจอกันอีกแล้วในบรรยากาศกลางแจ้งบรรยากาศเอาท์ดอร์แบบนี้เพราะพวกเรานี่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งถูกไหมครับผมชอบมากเลยครับอันนี้จริงๆมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าบุพเพอารวาสสันนิวาสทำไมวันนี้ถึงชวนเรามาเล่นธนูก่อนครับมายิงธนูเนี่ยคือกีฬาธนูเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีเราจะได้ฝึกเรื่องของสมาธิแต่คุณเนี่ยวันนี้แดดร้อนขนาดนี้คุณยิงธนูกลางแจ้งคือไม่กลัวอะไรเลยเหรอครับโอ้โหไม่กลัวแดดเลยครับเพราะว่าพวกเรานี่มีตัวช่วยแดดแรงแค่ไหนเนี่ยผมไม่กลัวแดดอยู่แล้วอ๋อยาคือผมเนี่ยสวยงามเงางามแบบนี้ตลอดเวลาแดดแรงแค่ไหนไม่กลัวแน่นอนนะครับผมอ๋อยาโอเคเยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับผมชวนนะครับสองสาวสวยนะครับมาร่วมยิงธนูเราด้วยนะครับทั้งสองคนเนี่ยแซบทั้งคู่แซบคนละสไตล์คนนึงเนี่ยเป็นแบบว่าเล็กพริกขี้หนู อีกคนอ่ะอีกคนเนี่ยเป็นพริกแบบหมาล่าเฮ้ยกินมาแล้วปากมันชาแล้วมันแซบร้อนแซบร้อนสองคนสองสไตล์แต่ผมเนี่ยชอบทั้งคู่เอาล่ะไม่รอช้าเดี๋ยวไปเจอกันเลยดีกว่านะครับน้องไซซีและน้องกระปุกเดี๋ยวก่อนคุณเดินแบบว่ายังไงเอาล่องเนี่ยคือบังหน้าบังผิวตัวเองไว้แต่ไม่บังหัวไม่บังผมเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้รู้ไงว่าไบวินกับพี่เลโอเนี่ยจะพามาทำกิจกรรมกลางแดดแบบนี้เราก็เลยเตรียมตัวมากันแล้วดูผมมาด้วยเฮ้ยผมคุณสวยมากท้าแดดท้าแดดสุดๆโอ้โหคนบ้าอะไรมาถึงสะบัดหัวให้ผู้ชายขนาดนี้ถ้าเกิดห่วงเรื่องผมแห้งกรอบเนี่ยเราสองคนไม่กลัวเลยเพราะว่าเราผมมากที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยนะโอ้โหไม่กลัวเลยผมแห้งกรอบผมเสียอะไรอย่างนี้คุณช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมพี่พร้อมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยปุกกับไซซีมีเกราะป้องกัน UV ให้กับผมนะคะใช้ซันซิลเนเชอรัลซากุระและลาสเบอร์รี่มาแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไบวินเนี่ยลงว่ามันเป็นแชมพูที่กันแดดได้ก็เลยสระมาเลยสิคะแดดแรงแค่ไหนนะคะก็ไม่กลัวเลยว่าผมจะแห้งกรอบวันนี้เรียกว่าทั้งสองคนเตรียมตัวมาดีแบบเว่อร์นะครับตอนนี้ผมสวยท้าแดดมากๆเลยครับไซซีครับแล้วเป็นไงบ้างครับพอได้ใช้ Sunsilk Natural Sakura Raspberry นะครับเป็นไงบ้างครับชอบมากๆเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยผมเปล่งประกายมากคือจริงๆเนี่ยซีเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแดดมากๆเลยค่ะผมก็ค่อนข้างแห้งแต่พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยผมนุ่มมากไม่กลัวแดดเลยค่ะอีกอย่างนะเห็นตัวนี้เป็นเจลใสๆนะคะทุกคนมันนุ่มมากๆแล้วค่ะใช้เพราะผมแบบนุ่มมากไม่ใช่ลองจับนี่เฮ้ยนี่แดดออกแดดมาเลยนะผมยังนุ่มอยู่เลยใช่แล้วครับแดดแดงแค่ไหนนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะ Sunsilk Natural เนี่ยมีสารสกัดจากซากุระและก็ Raspberry Seed Oil นะครับช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้แห้งกรอบจากรังสี UV มันเป็นเกราะป้องกันผมเลยนะครับใช้แล้วผมนุ่มลื่นน่าสัมผัสนะครับผมเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดดเลยครับบอกเลยนะครับว่าเป็น The One and Only แชมพูกันแดดหนึ่งเดียวบนโลกเลยนะครับถ้าอยากให้ผมสวยต้องมีเกราะ UV ซากุระของ Sunsilk เท่านั้นนะครับแสดงว่าอย่างนี้ Bright Win เนี่ยคือใช้ตัวนี้กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่ตลอดเลยครับแดดแรงแค่ไหนผมก็ไม่ห่วงนะครับไม่กลัวเลยครับนี่ดูได้เลยนี่โอ้โหครับ
ผมสวยพร้อมท้าแดดมากๆเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้ทุกคนใช้หมดแล้วยกเว้นผมนะครับคือเนี่ยผมเริ่มตอนนี้รู้สึกว่าเป็นไงผมพี่แห้งไหมผมไม่อยากจับอ่ะคือไม่อยากจับเนี่ยกลัวผมแห้งหรือว่าไม่ชอบติดมือมาพี่อ๋อโอเคอ่ะถ้ากลัวกันแค่นี้ถ้างั้นวันนี้พี่ขอซันซิลเนเชอรัลซากุระและราสเบอร์รี่ไปใช้ได้ไหมครับได้เลยครับยินดีมากเลยครับขวด2ขวดไม่น่าพอผมขอเป็นลังเลยได้ไหมเป็นลังเลยได้เลยนะได้เลยโอเคงั้นวันนี้จัดมาให้ผมหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสระผมโชว์แต่อย่างใดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมายิงธนูกันไม่ได้ยิงธนูเฉยๆด้วยจะเล่นเกมไปด้วยนะครับซึ่งเกมของเราต้องมีการแข่งขันกันนะครับกติกาเป็นไงไปดูกันเลยกติกาก็คือเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมโดยทั้ง2ทีมจะต้องสลับกันยิงธนูทีมละ10ดอกให้เข้าเป้าที่มีคะแนนติดอยู่และถ้ายิงโดนซากุระและราสเบอร์รี่จะได้คะแนนโบนัสเพิ่ม10คะแนนทีมไหนได้คะแนนเยอะสุดชนะไปเลยส่วนทีมที่แพ้ต้องโดนลงโทษพิเศษถ้าทีมไหนยิงธนูโดนเป้าใบหน้าเพื่อนเพื่อนคนนั้นจะโดนติดสติกเกอร์รูปใบหน้าแบบน่ารักน่ารักโอเคนะครับได้รู้กติกากันไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับซึ่งอย่างที่กติกาบอกนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นกันเป็นคู่อ่ะไหนๆมากันอย่างงี้ชาย2หญิง2ไบวินก็ลุ่มเลยไม่ได้เอาแฟนๆดีกว่าเอาแฟนๆคือชาย1หญิง1ดีกว่าให้มันเป็นคู่กันอย่างงี้ดีกว่าเพราะผู้ชาย192คนมาอย่าบูลลี่ด้วยเอางี้นะครับเดี๋ยวให้2สาวนะครับกระปุกกับไซซีเนี่ยเป่าหญิงฉุบกันแล้วเลือกผู้เป็นของตัวเองคู่ที่เป็นผู้ไงผู้ที่เป็นผู้ชายนะครับก็คือสมมติว่าคุณเป่าชนะคุณก็ได้เลือกจะจับไบหรือจับวินมาเข้าทีมเราดีถ้าเป่าชนะได้วินเพราะว่าวินแปลว่าชนะโอเคโอเคได้ยางยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบเรียบร้อยได้คู่กันแล้วนะครับมายืนประจำที่เลยครับเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมเขาพร้อมมากอยู่แล้วนะครับทีนี้ทีมไหนจะลงสนามก่อนเมื่อกี้เขาวินเนาะให้เขาเริ่มก่อนนี้นะเดี๋ยวก่อนเราปรึกษาเขาสิไหมเอาไปชูไปชูไปชูไปวินบ้างดีกว่าแต่ที่ผู้หญิงไบวินชนะได้เลือกว่าโอเคโอเคถ้าคุณชนะคุณจะเลือกว่าเขาเล่นก่อนหรือคุณเล่นก่อนก็ได้เขายิงชุบไปยิงชุบเขาปอบยิงชุบชนะสองรอบเลยอะแปลว่านี้ดวงมันได้ป่ะเออจังหวะมันมาจังหวะมาดูเชิงก่อนหรือสอนให้เด็กมันดูผมชนะมาขนาดนี้แล้วเนี่ยให้เขาไปก่อนเลยวินอย่างนี้ไม่ต้องปูอย่างนี้ไม่ต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดสรุปแล้วเลือกว่าให้ทีมไบรท์กับไซซีไปก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนเราดูดูก่อนว่าเฮ้ยเขาประมาณไหนแล้วเราค่อยมาตบได้เดี๋ยวเล่นให้เด็กดูนะโอเคเชื่อว่าทั้งสองทีมพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมกันขนาดนี้ไปลุยกันเลยโอเคนะครับมาทีมแรกที่จะต้องเริ่มเล่นนะครับก็คือไบรท์และไซซีนะครับพร้อมนะพร้อมครับใครโดนยิงก่อนพี่ไบรท์ก่อนเลยก็ได้ไบรท์ก่อนนะครับโอเคมาดูนะครับวัดท่าเล็งเท่าไหร่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ไบรท์สุดยอดดอกแรกนะครับ8คะแนนเลยซึ่งคุณจะมีโอกาสทั้งหมดเนี่ยนะครับ5ลูกดอกด้วยกันดอกที่2มา6คะแนนพยายามเล็งนะครับราสเบอร์รี่กับตัวซากุระไว้โอ้โหเป้าใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้เขาใหญ่ก่อนเลยเหรอดอกที่3โอ้โหพลาดไปครับอันนี้ไม่เข้าเป้านะครับนะครับดอกที่4ครับโอ้โหแปดหรือเก้าแปดหรือเก้านี่ให้จานดูเลยกรรมการมาแล้วโอ้เข้าคะแนนนะครับมาดูลูกสุดท้ายจะได้กี่คะแนนครับโอ้โหสวยพี่สวยก็ดีเลยก็ดีไบรท์นะครับ8 9และ6นะครับรวมนะครับได้ไปทั้งหมด23คะแนนต่อที่ไซซีนะครับผู้ที่มีเวลาซ้อมมากที่สุดในนี้อย่ากดดันอย่ากดดัน4ชั่วโมงที่เธอซ้อมยิงนูมาก่อนที่จะไปสระผมด้วยซันซิลแล้วยังไงนะคะอะไรนะคะผมสวยท้าแดดสุดๆนะครับลูกแรกครับเฮ้ย7คะแนน
เฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยไม่ได้เลนเยอะเลยอ่ะผมเฮ้ยแต่ผมสวยเป็นไงสวยจริงๆเห็นไหมสบายนะครับยิงเหอะโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนกรรมการดูก่อนว่าโดนเส้นไหมนะครับตอนนี้ดูด้วยตาเปล่าเหมือนจะ8นะครับผมว่า10ผมว่า8ไม่โดนไม่โดนเส้นนะครับได้อีก8คะแนนก็ได้ไปสีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยโหเกือบโดนละ7ป่ะเดี๋ยวดูอ่ะ7ยังได้8อีกเหรอไม่โดนไม่โดน7ครับผม22แล้วรวมกับของเดิมเป็นตอนนี้เป็น45โอเคเอาลัสซี่เอาลัสซี่หน่อยให้ลูกค้าหน่อยเออลัสซี ลาเบอรี่เป็นไงสวยสวยจังหวะจังหวะพี่ใบเดินเข้ามาลาเบอรี่หน่อยสิตื่นเต้นยังไงเขินพี่ใบไงหุยเข้ามาใกล้ลูกสุดท้ายมาดูกันนะครับตอนนี้ไปไปอันนี้เหมือนจะโดนเส้น7คะแนนไซซีนะครับได้ไป29คะแนนนะครับรวมกับของพี่ไบร์ทนะครับ23นะครับทีมนี้ได้ไป52คะแนนอ่ะถามทีมไบร์ทกับไซซีหน่อยเป็นไงคะแนนของคุณดูแล้วพอใจมั้ยค่อนข้างพอใจครับไปถึงคะแนนเค้านะเสียดายอ่ะเราพลาดอ่ะพลาดไปนิดนึงแต่คุณคิดว่าเป็นไงคะแนนของคุณนี้ทีมนู้นทําได้มั้ยเอาให้เกิน50ก่อนพวกเราทีมเนี้ยจะไม่มีหลุดออกไปนอกสีดำเลยแต่ว่าหลุดไปนู่นเลยต่อไปมาเลยนะครับกระปุกและพี่วีมาโอเคนะครับมาดูทีมนี้กันบ้างนะครับกระปุกนะครับแล้วก็วินนะครับผมตกลงกันยังว่าใครจะเป็นคนออกมายิงก่อนเดี๋ยวให้พี่ปุกก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าคนแรกทำไม่ดีอ่ะคน2มันจะกดดันถ้ารู้ว่าคะแนนมันยังไม่ถึงคน2จะได้แก้เกมได้ทันใช่เรียกว่าจะรอดูทิ้งภาระไว้ที่นี่โอเคคือเอาของกูไปให้รอดก่อนกระปุกจะเริ่มก่อนนะใช่ค่ะโอเคครับผมโอ้โหจากมุมนี้เป็นไงผมมันดูสวยมากใช้แชมพูอะไรกันเนี่ยซันซิลค่ะนี่ซันซิลอะไรนะครับซันซิลNatural Sakura และ Raspberry ค่ะผมมันดูแบบว่ามันดูท้าแดดดูแบบนี้ขนาดโดนแดดมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วผมมันยังดูนุ่มอยู่เลยนะครับอ่ะลูกแรกครับเอาละครับท่าสวยมาดูกันนะครับว่าท่าอย่างหงลงอย่างม้าหรือเปล่ามาดูกันนะฮะไปครับตัวโอ้ยโอ้ยลูกแรกเลยครับ8คะแนนโอ้โหเฮ้ยแล้วแบบลูกเขาแบบวิถีเขาแบบมั่นคงอ่ะถ้าโดนคนก็ไส้แตกแล้วเจ๊โอเคพร้อมลูกที่2เรียบร้อยลมเมื่อกี้ลมมันแรงมากผมเห็นเลยผมจับผมแบบผมเมื่อกี้ฟุ๊บแบบนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ทีมนู้นเขาก็ไม่เข้าเขาไม่พูดอะไรเลยกินลมมันมาพอดีไงมาลูกที่3ครับตอนนี้ยัง8คะแนนอยู่นะครับผมนะไปครับลูกที่3เล็งไว้ครับลัสเบอร์โอ้ยยังพูดไม่จบเขาเรียกว่าพูดไม่ทันขาดคำหลุดเป้านะครับไม่ได้คะแนนนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะลงสักคนไม่กับลัสเบอร์ทั้งหมดสิบไปเลยทีเดียวว่าแผลคือแบบทำให้เขาตายใจโอเคเป็นคนละยุทธ์เราวางกันไว้แล้วใช่ไหมใช่โอเคไปลูกที่4มาดูกันนะฮะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับจากกระปุกเป็นกระจอกหรือเปล่ามาดูกับเธอคนนี้ไม่โดนแน่เลยมาดูกันนะฮะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับจากกระปุกเป็นกระจอกหรือเปล่าไม่โดนแน่เลยไม่โดนแน่เลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนซากุระขอความจริงเมื่อกี้เล็งตรงไหนเอาจริงนะเล็งสีเหลืองแต่คนแรกเลยโดนซากุระไปเต็มๆนะครับรับไป10คะแนนมาลูกสุดท้ายของคุณกระปุกนะครับลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ไม่เอาข้างล่างข้างล่างได้ซากุระไปแล้วไปลาสเบอร์รี่เรียบร้อยไปไหนวะข้างบนข้างบนสรุปนะครับกระปุกนะครับลาสเบอร์รี่ได้ก็จริงนะฮะแต่เข้าเป้าแค่2ลูกนะครับรวมแล้ว18คะแนนเย้
คือตอนนี้ผมเข้าใจเลยคำว่ากดดันเป็นยังไงครับผมถ้าสมมติว่าวินอยากชนะวินต้องได้มากกว่า34คะแนนก็คือต้อง35ขึ้นไปมาดูกันนะครับนี่คือความหวังของทีมนี้ของมูบ้านะจริงยิงหน้าพี่ให้โดนเนี่ยมันไม่ได้คะแนนแต่ถ้าได้คะแนนเนี่ยก็ดีโดดีลูกแรกนะของพี่วินนะครับผมยังดูสวยอยู่โอเคพร้อมนะครับโอเคครับหุ้ยไหนดูดีลูกแรกนะฮะลูกแรกเข้าเป้านะฮะได้ไป6คะแนนวินกำลังทำตามแผนอยู่อยู่ในแผนอีกเหรอยังอยู่ในแผนเฮ้ยดูดี6นะฮะแต่เกือบเข้าหน้าดีอยู่นะมือกันแหละท่าสวยท่าสวยเอาเรื่องว่ะผมตั้งศูนย์ใหม่เมื่อกี้เป็นไงเข้าตรงกลางนะครับซากุระเต็มๆเลย10คะแนน22แล้วขาดอีกแค่13อันนี้คือที่ดอกที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่เล่นมาเลยนะคืออันนี้เข้าตรงกลางเป๊ะโดนซากุระไปเต็มๆเมื่อกี้ผมไม่ยิงโดนน่ะว่ากล้องไม่ได้จับไว้อ๋อคือกล้องผิดกล้องเราช้าใช่มั้ยดอกที่4โอเคไปโอ้ยน้องรักเหลือแค่ดอกสุดท้ายผมให้2ดอกผมให้2ดอกเลยเฮ้ยให้2ดอกอันนี้คุณท้าทายแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ลงโทษ2เท่าได้ป่ะโอเคเอางี้มีการท้าทายมานะคุณผู้ชมครับอันนี้คือนอกเหนือจากสคริปต์นี่ไม่มีในสคริปต์พี่ไบรท์บอกว่าวินเอางี้ไหมพี่ให้เลย2ดอกแต่ถ้าคุณใน2ดอกนี้คุณชนะไม่ได้โดนลงโทษ2เท่าคุณรับคำท้าไหมสนใจไหมครับโอเคครับรับคำท้านะรับสิครับโอเคถ้าไม่รับถ้าสองอันนี้เขาได้น้อยกว่าอยู่ดีเขาก็จะโดนลงโทษเป็น2เท่าตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยต้องมีคะแนนนี่ต้องเข้าเป้าโอเคแสดงว่านี่คือดอกตัดสินดอกสุดท้ายถ้าวินนะครับทำได้มากกว่า5คะแนนวินจะชนะทีมไบรท์ทันทีแต่ถ้าทำได้น้อยกว่า5คะแนนครับคุณจะแพ้และโดนลงโทษเป็น2เท่านี่คือดอกตัดสินนะครับและเขาคนนี้ผมให้2ดอกผมให้2ดอกเลยดอกสุดท้ายถ้าวินนะครับทำได้มากกว่า5คะแนนวินจะชนะทีมไบรท์ทันทีแต่ถ้าทำได้น้อยกว่า5คะแนนครับคุณจะแพ้และโดนลงโทษเป็น2เท่านี่คือดอกตัดสินนะครับอนาคตและความหวังขอและความหวังขอหมู่บ้านเย้โดนบ้างเนี่ยคะแนนโดนไม่โดนแต่ได้ไป7คะแนนสอนให้รู้ว่าเฉยๆดีแล้วเงียบๆดีกว่าทีมไบรท์และไซซีนะครับทำได้รวมนะครับ52คะแนน ส่วนทีมวินและกระปุกนะครับทำไปได้ทั้งหมด55คะแนนชนะไป และบทลงโทษของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคมาบทลงโทษของเรานะครับทีมที่แพ้นะครับไบรท์แล้วก็ไซซีนะครับผมวันนี้เป็นวันที่แบบคือแดดแรงจริงๆเป็นไงตาหยีเลยไหมโอ้มองแทบไม่เห็นแล้วโอ้คือแบบวันนี้สุดๆเลยนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณจะไม่ได้มีร่มเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบทลงโทษก็คือให้คุณเนี่ยนะครับออกไปตากแดดให้มันแผดเผากันหน่อยเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณจะต้องติดสติ๊กเกอร์คำว่า loser หรือให้ผมแปลเป็นภาษาไทยก็คือที่แพ้ไว้ที่แขนไม่ต้องแปลนี่คือ loser อยู่ที่แขนและเราจะปล่อยให้คุณนะครับนั่งตากแดดไปจนผิวคุณเนี่ยเปลี่ยนสีและคำว่า loser จะติดอยู่ที่แขนคุณเป็นตาบาปไปชั่วกับชั่วกันโอ้โหแต่ง่ายจริงๆถึงจะยืนกลางแดดไงก็ไม่กลัวครับเพราะวันนี้ผมใช้ Sunsilk Natural Sakura Raspberry มาแล้วครับถึงแขนผมจะไหม้แต่ผมของผมไม่แห้งแน่นอนครับผมเพราะว่าผมของผมได้มีกรอบ UV ซากุระป้องกันผมมาอยู่แล้วไอ้จ้าอ่ะอันนี้ก็ปลอดโล่งไปโล่งไปโล่งไปนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเราจะมีสติ๊กเกอร์นะครับ Raspberry และซากุระนะครับให้ผู้ชนะเนี่ยได้ติดลงโทษคนแพ้หน่อยอ่ะอยากติดตรงไหนก็เต็มที่เลยนะวินกับกระปุกนะเอาตรงกลางเลยไม่ขออะไรกันเลยมีทั้ง
โอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้นะครับไซซีและไบรท์ตากแดดกันไปก่อนส่วนเราไปนั่งพักในห้องแอร์ดีกว่าเนาะไปดีกว่าพี่โอเคโอเคเอายังไม่เอานี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกี่นาทีอะเฮ้ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวไม่ชอบส่วนตัวนะครับอ่ะโอเคเชิญตากแดดกันตามสบายนะครับไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเย็นสบายนะวินกระปุกนะวันนี้ไม่น่าจะมาเลยร้อนหนาวอากาศนะครับน่าสงสารจังเลยเนี่ยตากแดดกันมา3วันแล้วไม่น่าขนาดนั้นเออนะครับไหนมาดูหน่อยซิว่าคำว่าลูเซอร์เนี่ยมันติดคุณเรียกโอ้ดึงเองเลยไม่ต้องร้อยผมดึงเลยโอ้นี่นะโอ้แดงแดงแดงนะแต่คือจริงๆเนี่ยคุณอยู่ดีๆคุณชนะไปแล้วไม่ผมแบบไม่ได้ออกรายการอย่างนี้งานผมก็อยากได้แอร์ถามเพิ่มมาอยากให้แฟนคลับได้เห็นหน้านานๆน่าจะคิดถึงหน้าผมกันอ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยสำหรับบทลงโทษของเรานะครับส่วนทีมที่ชนะเราก็เป็นไงสบายๆนะครับสบายมากเราเก่าเข้าไปในห้องแอร์ได้ไหมโอ้โหแล้วปล่อยไปแล้วต่อไปนี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับไรวินเขาตามหาสาวผมสวยท้าแดดแบบกระปุกแล้วก็ไซซีนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรนะครับไรวินกับกิจกรรมตามหาสาวผมสวยท้าแดดกับไรวินนะครับผมกับวินอยากจะชวนแฟนคลับมาร่วมครีเอทท่าถ่ายรูปในโจทย์ผมสวยต้องมีเกราะ UV ซากุระด้วยนะครับวิธีที่1 นะครับง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปโชว์เส้นผมสวยเปล่งประกายนะครับท่ามกลางแสงแดดพร้อมกับ Sunsilk Natural Sakura and Raspberry นะครับในแบบฉบับของคุณข้อที่2 นะครับโพสต์ลง Twitter หรือ IG ก็ได้นะครับพร้อมติด Hashtag ผมสวยท้าแดดกับ Bright Win แล้วก็ Hashtag Sunsilk Natural X Bright Win นะครับ10คนแรกที่อวดผมสวยท้าแดดได้โดนใจจากกิจกรรมนะครับจะได้มาเจอกับพวกเราพร้อมกับรับของรางวัลสุดพิเศษด้วยครับแล้ววิธีที่2นะครับ1คอมเมนต์รูปถ่ายใบเสร็จพร้อมแชมพูและครีมนวด Sunsilk Natural Sakura and Raspberry นะครับเขียนข้อความบรรยายนะครับอวดผมสวยเพราะมีเกราะ UV Sakura นะครับพร้อมเขียนชื่อตนเองบนใบเสร็จให้ชัดเจนนะครับ2นะครับคอมเมนต์ลงในโพสต์กิจกรรมบนเพจ Facebook GMMTV นะครับพร้อมติด Hashtag ผมสวยท้าแดดกับ Bright Win นะครับแล้วก็ Hashtag Sunsilk Natural X Bright Win ครับ10คนนะครับที่เขียนข้อความอวดผมสวยท้าแดดได้ประทับใจที่สุดนะครับจะได้มาเจอกับ Bright Win นะครับพร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยครับครับผมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่24เมษายนนี้นะครับผมนี่นะ24เมษายนครับอ่ะยังไงมาร่วมกิจกรรมแบบนี้กันเยอะๆนะครับถ้าคุณเนี่ยคิดว่าคุณคือสาวผมสวยท้าแดดแบบกระปุกแล้วก็ใส่ซีนะครับยังไงส่งมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆเลยนะครับไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง4คนเลยที่มาร่วมสนุกกับเรานะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอไปเอารอยไหม้ของคนแพ้ออกก่อนหน่อยแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับซันซิลเนเชอรัลซากุระลาสเบอร์รี่ให้ผมสวยเป็นประกายท้า UV เป็นไงบ้างโอ้โหแสบไหมเนี่ยสงสารเลยอ่ะโอ้แดงเลยจริงๆผมได้ยินมาว่าเวลาที่มันโดนแดดแล้วมันเป็นรอยอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องใช้ทิชชู่เปียกเช็ดแล้วมันจะช่วยเรื่องรอยไหม้ได้จริงมันช่วยหรอคือรอยนี่คือเดี๋ยวทำให้ดูเช็ดนี่ออกเลยเหรอเฮ้ยAmazing tissue Amazing มากๆเนี่ยครับนี่คือเป็นผิวของผมที่ถูกเช็ดออกไปแล้วนะฮะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูถ้าใครโดนผิวไหม้แดดนะครับก็ซื้อทิชชู่เก็บไว้ใช้ก็ได้เช็ดออกไหมดูซิไหนเช็ดออกไหมโอ้ยคือจริงๆวันนี้มันมีแดดมาทั้งวันแต่เพอเอิญพอถึงตอนทำโทษอ่ะแดดมันไม่พอก็เป็นความโชคดีของพวกเราไปอันนี้ก็เลยเป็นเขาเรียกว่าแดดการแสดงซึ่งพอตอนนี้คัดปุ๊บถ่ายเสร็จแดดออกโอ้ไปแยกย้ายแยกย้ายเอ๊